สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษเรียนฝึกพูดด้วยตัวเองคลิปนี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ได้ทุกวัยนะครับจะมีความหลากหลายของศัพท์ด้วยนะครับ 10 years old 10 years old หมายถึงอายุ10ปีนะครับ My uncle died before I was 10 years old ลุงของผมเสียก่อนที่ผมจะ10ขวบนะครับ My uncle died before I was 10 years old ก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับแต่มีเหตุการณ์ก่อนกับเหตุการณ์หลังเท่านั้นเองนะครับ My uncle died before I was 10 years old unmarried หมายถึงไม่แต่งงานหรือยังไม่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานนะครับ am unmarried ผมยังไม่แต่งงานหรือ am single ก็ได้อีกประโยคนะครับ they are unmarried couples ประโยคนี้จะมีความหมายว่าทั้งคู่เนี่ยแต่งงานนอกสมรสนะครับคืออยู่กินด้วยกันไม่ได้แต่งงานอะไรทำนองนี้นะครับประโยคแรก am unmarried ประโยคที่สองก็ they are unmarried couples อันนี้ก็จะเป็นศัพท์ที่มีความซับซ้อนนิดหนึ่ง grew well หมายถึงเติบโตดีหรืองอกงามดี I planted everything grew well in my small gardenผมปลูกทุกสิ่งงอกงามดีในสวนเล็กๆของผมนะครับประโยคนี้คือทำมาแล้ว I planted everything grew well in my small garden ภาษาบ้านๆก็แปลว่าเป็นคนมือเย็นนะครับปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งอกงามดีจริงๆแล้วการปลูกต้นไม้ก็เป็นความรู้ที่จะต้องรู้เรื่องเทคนิคต่างๆด้วยนะครับAs usual หมายถึงโดยปกติหรือปกติ My parents are well as usual พ่อแม่ของผมอยู่ดีมีสุขโดยปกตินะครับหรืออีกประโยค My mother is well as usual แม่ของผมก็อยู่ดีมีสุขโดยปกติจะสังเกตว่า My parents ใช้กับ are นะครับเป็นพหูพจน์ส่วน My motherเป็นเอกพจน์ก็ใช้ is นะครับ My parents are well as usual กับอีกประโยคหนึ่งก็คือ My mother is well as usual ก็เป็นประโยคตัวอย่างนะครับเอาไว้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ matter หรือสำเนียงอเมริกันจะออกว่า matter แปลว่างานหรือธุระหรือภารกิจ I don't wantTo talk about the matter again. I don't want to talk about the matter again. ผมไม่อยากจะคุยเรื่องธุระนี้อีกหรือผมไม่อยากจะคุยเรื่องนี้อีกนะครับแปลแบบไทยๆนะครับ I don't want to talk about the matter again. หรืออาจจะดัดแปลงเป็น I don't want to talk about the story anymore.อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นประโยคตัวอย่าง lonely and unhappy lonely and unhappy โดดเดี่ยวและไม่มีความสุขนะครับ I don't know why I felt lonely and unhappy ผมเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้พักนี้รู้สึกมันโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่มีความสุขก็คือถ้าภาษาไทยแล้วก็คือเซ็งๆนะครับผมไม่รู้พักนี้ทำไมผมเซ็งๆประมาณนี้นะครับ I don't know why I felt lonely and unhappy แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปนานๆก็ไม่ดีนะครับต้องไปปรึกษาแพทย์แล้ว find out
แปลว่าค้นพบหรือค้นหาความจริง You could find out what is happening คุณควรจะค้นหาว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้น You could find out what is happening ก็คืออาจจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาในบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็พูดคำนี้ขึ้นมา You could find out what is happening คือต้องค้นหาให้เจอว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับจะได้แก้ปัญหาให้มันถูกจุดอาจจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อะไรก็ว่ากันไป Tumor คำแรกก็เป็นสไตล์อังกฤษถ้าเป็นคำที่สองก็เป็นสไตล์อเมริกันนะครับแปลว่าสมองบวมหรือเนื้องอก She has a brain tumor เธอเป็นโรคสมองบวมหรือเนื้องอกในสมองกับ The doctor said he had a heart tumor หมอบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเนื้องอกที่หัวใจนะครับ The doctor said he had a heart tumor อันนี้ก็เป็นศัพท์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องพวกนี้ก็รู้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับ She has a brain tumor กับ The doctor said he had a heart tumor Messy กับ untidy Messy กับ untidy ก็แปลว่าไม่มีระเบียบนะไม่เรียบร้อยนะครับไม่เป็นระเบียบหรืออาจจะแปลถึงขั้นสกปรกเลยนะครับ His bedroom at the dormitory always messy ห้องนอนของเขานะครับที่หอพักเนี่ยโอ้โหไม่เป็นระเบียบเลยคือไม่เป็นระเบียบตลอดเวลากับอีกประโยคนึงนะครับ My friend's room is untidy ห้องของเพื่อนฉันเนี่ยก็ไม่เป็นระเบียบคือยกตัวอย่างให้เห็นศัพท์ทั้งสองคำนะครับ His bedroomAt the dormitory, always messy. กับ My friend's room is untidy. Until แปลว่าจนกระทั่ง I ran until I was tired. เนี่ยผมวิ่งมาเนี่ยจนกระทั่งผมเหนื่อยแล้วนะครับส่วนอีกประโยคก็ I stay hereUntil tomorrow อันนี้อาจจะคุยกันกับเพื่อนเพื่อนบอกว่ากลับวันนี้เถอะเพื่อนก็บอกว่า No I stay here until tomorrow ก็คือฉันพักที่นี่จนกระทั่งพรุ่งนี้ท่านถึงจะกลับนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคง่ายๆนะครับเอาไว้พูดฝึกพูด I ran until I was tired กับ I stay here until tomorrowMagnifying glass แปลว่าแว่นขยาย I can't find my magnifying glass ผมนะหาแว่นขยายเนี่ยไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะครับกับสำเนียงอังกฤษก็เป็น I can't find my magnifying glass คำว่า hand glass ก็ความหมายเดียวกับ magnifying glass นะครับแปลว่าแว่นขยายเหมือนกันก็เอามาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ I can't find my magnifying glass หรือจะพูดว่า I can't find my hand glass ก็ได้ sooner or later แปลว่าไม่ช้าก็เร็ว I have to move to up countrySooner or later ผมต้องย้ายไปต่างจังหวัดไม่ช้าก็เร็วคือได้ข่าวมาแล้วนะครับว่าจะมีการย้ายก็พูดขึ้นมาทำนองนี้ว่า I have to move to up country sooner or later ก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับการทำงานก็มีการโยกย้ายหรือว่าที่บ้านโทรศัพท์มาบอกให้กลับบ้านอะไรทำนองนี้ก็ได้นะครับ Learn more เรียนรู้เพิ่ม We should learn more about the details
We should learn more about the details. เราควรเรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ The details มี S ด้วยนะครับก็หมายถึงว่ามีรายละเอียดต่างๆมากมาย We should learn more about the details. อย่างเราดูในหน้าจอมือถืออะไรนี้นะฮะมันก็จะมีคำนี้แหละครับที่เราเห็นบ่อยๆคือ learn more แปลว่าให้เรากดเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับnearly ใกล้จะหรือเกือบจะ It was nearly time to close for the shop ร้านนี้เนี่ยเกือบจะปิดแล้วนะมันใกล้เวลาเกือบจะปิดแล้ว It was nearly time to close for the shop ก็เป็นการพูดเตือนให้รู้ว่าจะไปซื้ออะไรจะเอาอะไรก็ต้องรีบไปแล้วนะเดี๋ยวเขาปิดร้านขึ้นมาก็ไม่มีแล้วIt was nearly time to close for the shop. เหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นได้กับทุกบ้านนะครับคือเวลาจะเอาอะไรขึ้นมาอ้าวของไม่มีจะไปซื้ออ้าวร้านปิดแล้ว empty แปลว่าว่างนะครับLook at the street. It was an empty. ดูบนถนนสิมันว่างเปล่าเลยไม่มีรถเลยอะไรทำนองนี้นะครับกับ Can I take the empty bottles to grow the plants? ผมขอขวดเปล่านี้ได้ไหมจะเอาไปปลูกต้นไม้อะไรทำนองนี้นะครับ Can I take the empty bottles to grow the plants? กับประโยคบนนะครับ Look at the street. It was an empty. ปัจจุบันนี้ก็ขวดพลาสติกเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็เลยมีคนทำคลิปเอาไปรีไซเคิลได้หลายอย่าง Interesting case. กรณีน่าสนใจนะครับกรณีน่าสนใจ Can you tell me again? This is interesting case.คุณช่วยบอกผมอีกทีที่หรือช่วยพูดอีกทีที่นี่มันเป็นกรณีที่น่าสนใจนะหรือนี่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ Can you tell me again? This is interesting case. คือบางครั้งหลายๆกรณีนะครับที่ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าไม่ค่อยให้ความสนใจเวลาที่มีปัญหาลูกน้องมาบอกมากล่าวก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่พอเกิดสนใจขึ้นมาก็จะพูดอย่างนี้นะครับ Can you tell me again? This is interesting case. Enthusiasm ความกระตือรือร้นนะครับจะออกเสียงยากนิดหนึ่ง He has enthusiasm more than before. He has enthusiasmMore than before เขามีความกระตือรือร้นมากกว่าก่อนคือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยสนใจอะไรเลยอะไรนี้นะครับแต่อยู่ๆก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยพูดขึ้นว่า He has enthusiasm more than before ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขานะครับแต่อันนี้ก็เป็นเอาคำศัพท์มาให้ดูนะครับเพราะว่าคำพวกนี้บางทีเราไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่คือไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆ Leave the past แปลว่าลืมอดีตหรือทิ้งอดีตนะครับ You'd better leave the past It's good to you You would better leave the past It's good to youคุณควรจะลืมอดีตซะดีกว่ามันจะดีกับคุณเองนะอะไรทำนองนี้นะครับก็พูดง่ายๆภาษาไทยก็คือคุณควรปล่อยวางจะทำให้คุณไม่เครียดนะครับแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ You'd better leave the past It's good to you หรือประโยคสั้นๆที่เราได้ยินในหนังในละคร
ของฝรั่งนะครับเขาก็จะพูดว่า forget it forget it นะครับลืมมันซะลืมมันไปเถอะ end end แปลว่าสิ้นสุดหรือจบ the education doesn't end at school the education doesn't end at school คือไม่ใช่ว่าจบจากที่โรงเรียนแล้วแปลว่าไม่ต้องศึกษาต่อไม่ใช่เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอีกประโยคนึงนะครับ learning never ends learning never ends การเรียนรู้ไม่มีวันจบนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมมาตลอดนะครับส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ